ไม่กลัวล้มเหลวธิติพันธ์พ่วงจันทร์เปิดใจ BGFC เตรียมส่งลุยเจลีกกองกลางช้างศึกเปิดใจสโมสรเตรียมส่งลุยเจลีกในฤดูกาลหน้าธิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางตัวสำคัญ BGFC ยืนยันไม่ปิดโอกาสตัวเองย้ายไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นแน่นอนหลังจากล่าสุดประวินพิรมภักดีประธานสโมสรเปิดเผยเองว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกับทางสโมสรพันธมิตรอย่างเซเลโซสก้ารวมถึงทีมในเจลีก BGFC เพิ่งส่งชาววัดวีรชาติไปอยู่กับทีมอยู่23ของเซเลโซสก้าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในส่วนของธิติพันธ์พ่วงจันทร์นายใหญ่ของทีมยืนยันว่าถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงเจ้าตัวจะไปอยู่กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าโอกาสเข้ามาแล้วก็พร้อมจะไปแน่นอนครับธิติพันธ์กล่าวผมไม่รู้หรอกว่าถ้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมอาจทำได้ดีหรือว่าล้มเหลวแต่ผมก็อยากลองสู้สักครั้งอีกอย่างการไปเล่นที่ต่างประเทศก็เป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆยิ่งเป็นญี่ปุ่นแล้วผมยิ่งอยากสัมผัสเพราะผมอยากไปรู้ว่าเขาฝึกซ้อมแบบไหนถึงได้มีมาตรฐานสูงขนาดนี้และผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าผมจะเล่นได้ไหมหรือทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามระหว่างนี้ผมขอโฟกัสไปที่ทีมชาติก่อนผมอยากจะคว้าแชมป์ซูซูกิครับกับทีมหลังจากนั้นอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสผมพร้อมเสมอครับธิติพันธ์ปิดท้ายธิติพันธ์พ่วงจันทร์เพิ่งช่วยทีมชาติไทยประเดิมคว้า3คะแนนแรกในศึก AFF ซูซูกิครับ2018ด้วยการเปิดบ้านถล่มติมอร์เลสเตไป7-0หากดีลนี้เกิดขึ้นจริงเจ้านิวจะเป็นนักเตะรายที่4ที่ได้ไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นช่วยลุ้นช่วยเชียร์ให้เจ้านิวได้เล่นที่เจลีกด้วยนะครับ